มาที่ฝั่งของเกาหลีกันบ้างนะสำหรับชาวเอลฟ์นี่ต้องดีใจเลยเพราะว่าล่าสุดซูเปอร์จูเนียร์เห็นว่าจะมีอัลบั้มที่10ออกมาให้ได้ฟังกันให้ได้ซื้อกันด้วยรวมถึง The Treasure มีซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับเราเอลฟ์ครับดีใจกันล่วงหน้าได้เลยฮะเพราะว่าล่าสุดนี้มีการยืนยันออกมาแล้วฮะว่าอัลบั้มชุดที่10ของวงซูเปอร์จูเนียร์จะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับโดยอัลบั้มใหม่ของซูเปอร์จูเนียร์จะเปิดตัวตามหลังงานเพลง Repackage ชุด Timeless นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่9ของวงเป็นเวลาเกือบ1ปีแต่ก่อนที่อัลบั้มชุดที่10จะวางจำหน่ายวงซูเปอร์จูเนียร์จะปล่อยเพลงครับที่มีชื่อว่า The Melody ออกมาก่อนในวันที่6พฤศจิกายนนี้ในส่วนของมิวสิกวิดีโอฮะจะถูกปล่อยออกมาให้เหล่าเอลฟ์ทั่วโลกได้ชมกันในวันที่7พฤศจิกายนก็คือวันถัดไปนั่นเองเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ15ปีของวงซูเปอร์จูเนียร์และเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆทุกคนด้วยแหละครับ